ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมก่อนคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะสถานการณ์น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับก็ยังคงขยายวงกว้างครับล่าสุดเนี่ยน้ำท่วมไปแล้ว6อำเภอริมน้ำโขงนะครับเนี่ยครับเรียกว่าเป็นผลต่อเนื่องนะครับจากทางเหนือนะที่แน่นอนครับว่าน้ำนี่ไหลไปนะครับแล้วก็หลากไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปที่เลยหนองคายต่างๆนานาคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคือท่วมไปแล้ว6อำเภอริมแม่น้ำโขงนะครับตั้งแต่ตอนเหนือของน้ำโขงนะฮะอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองอำเภอพลพิสัยนะครับแล้วก็อำเภอรัตนวาปีนะฮะระดับน้ำโขงนะครับวัดที่ส่วนอุตุวิทยาหนองคายนะครับวัดได้ไปที่ 13.58 เมตรลดลงจากเมื่อวานครับ24เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง 1.38 เมตรนะครับก็คือ1เมตร38เซนนะครับคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณสมภพสมิตศิริท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปที่พระธาตุล่าหนองนะครับชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดริมแม่น้ำโขงแล้วจุดนี้ครับเป็นจุดที่แนวกั้นกระสอบทรายเนี่ยถูกน้ำโขงเนี่ยนะครับซัดนะฮะทำให้กำแพงกระสอบเนี่ยพังล่าสุดตอนนี้ครับได้มีการซ่อมแซมจนมั่นคงแล้วนะครับและปรากฏว่าบริเวณพระธาตุล่าหนองนะครับน้ำนี่เริ่มลดลงนะฮะระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่น้ำโขงเองเนี่ยได้ไหลออกตามท่อระบายน้ำกระจายไปยังชุมชนต่างๆนะครับที่ก่อนหน้านี้นี่ไม่ท่วมนะครับตอนนี้ก็ถูกท่วมแล้วนะครับเช่นบริเวณซอยพึ่งน้อยนะครับหลังโรงแรมแกลนซอยชุมชนดอนมนบางใช่ไหมพี่หมวยชุมชนดอนมนนะบางจุดค่ะโอ้โหผมขออภัยด้วยนะฮะพอดีแบบชื่อจะอาจยากสักนิดนึงนะครับคือส่วนที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับระดับน้ำท่วมเนี่ยยังคงปริมาณเท่าเดิมครับอยู่ที่60ถึง80เซนนะฮะค่ะทางผู้ว่าสมภพยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ภาพรวมของหนองคายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีแนวโน้มที่ดีจากจุดพื้นที่ต่ำบริเวณทัดล่าหนองน้ำได้ลดลงมากแล้วแต่ถึงแม้ภาพรวมน้ำจะลดลงแต่ก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าขอบคุณกำลังใจจากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลเข้ามาขอบคุณทางกู้ภัยทางอาสาทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวหนองคายตอนนี้พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงจะเป็นที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะคะอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ติดแม่น้ำโขงน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วชาวบ้านบอกว่าน้ำปีนี้แรงและเร็วหลายคนเก็บข้าวเก็บของไม่ทันบางคนที่เป็นบ้านชั้นเดียวจะได้รับความเสียหายอย่างหนักน้ำท่วมปีนี้เมื่อเทียบกับปี51ที่น้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าปีนี้ระดับน้ำจะไม่สูงถึงขนาดนั้นค่ะโอ้ค่ะนี่ก็เริ่มไปแล้วนะครับนี่เป็นทางอีสานตอนบนแล้วค่ะทางเลยหนองคายบึงกาฬนะคะเราไปดูที่บ้านเวียงคุกที่ตำบลเวียงคุกนะคะหนองคายตอนนี้ชาวบ้านมากกว่า 1,000 ครัวเรือนจมน้ำนานกว่า4วันเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือในการส่งอาหารให้ถึงมือชาวบ้านเราติดตามทันเหตุการณ์ล่าสุดนะคะจากผู้สื่อข่าวคุณนฤชากมุตโยธินค่ะคุณอาร์มลงพื้นที่นะค่ะขอบคุณครับพี่หนุ่มพี่หมวยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดหนองคายเนี่ยบางจุดน้ำเริ่มลดระดับลดลงแล้วนะครับแต่ในหลายพื้นที่ในจังหวัดหนองคายเองก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ก็คือบ้านเวียงคุกในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับระดับน้ำเนี่ยบางจุดท่วมสูงถึงระดับอกเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้เรือท้องแบนนะครับแล้วก็ทั้งทหารทั้งปภ.จังหวัดนะครับต้องระดมกันในการลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพื่อมาส่งให้ถึงมือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเวียงคุกจุดนี้แหละครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพตอนที่เราลำเลียงเสบียงอาหารนะครับมาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยในพื้นที่ตำบลเวียงคุกนะครับมีทั้งหมดเนี่ย8หมู่บ้านด้วยกันครับแล้วก็มีพันกว่าครัวเรือนเลยนะครับถูกน้ำท่วมไปเนี่ยกว่า600หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งชาวบ้านต้องอยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็จมน้ำเนี่ยมานานถึง4วัน
ซึ่งจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าคนเป็นผู้สูงอายุถึง 30% เลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันและเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องนำยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆเข้ามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่จำเป็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือยากันน้ำกัดเท้านะครับแล้วก็พวกยากันยุงครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านเช่นยาแก้ไข้หวัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่สถิตนะครับอายุ65ปีครับซึ่งเป็นชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เวียงคุกเลยนะฮะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าบ้านเวียงคุกเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับแต่แม่สถิตบอกว่าอยู่ที่นี่มาเนี่ยโหเจอน้ำท่วมมาหลายครั้งนะครับครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงไม่แพ้กันนะครับและตัวเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทิ้งบ้านไปไหนนะฮะก็ต้องอยู่ปักหลักอยู่ที่บ้านเฝ้าทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับแล้วก็ต้องอาศัยอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากทางเจ้าหน้าที่นะครับลำเลียงเข้ามาให้แต่ละวันก็คือทางแม่สถิตบอกว่านะครับถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องถิ่นเองที่ลำเลียงเสบียงอาหารมาให้เนี่ยโอ้โหก็อาจจะอดกินนะครับเพราะว่าที่บ้านก็ไม่สามารถประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะว่าถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่สถิตพร้อมๆกันครับตลอดเลยตั้งแต่เกิดเลยเจอหนักกว่านี้ก็เจอน้ำมันท่วมเหลือบันไดขั้นเดียวแต่นี่ก็หนักอีกไวน้ำมันมาไวโอ้ย 3-4 วันแล้วเนี่ยก็อยู่ข้างบนไม่มีน้ำไม่มีไฟเอาถังน้ำไปอาบ ซื้อน่ะแต่เพื่อนก็ดูแลดีข้าวกล่องนี่ไงเพื่อนเอามาแจกมีน้ำมีอะไรกินตลอดหน่วยงานต่างๆทหารนี่น่าสงสารมากเลยเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเลยฮะนะไม่มีเวลาพักก็ดีใจถ้ามันไปเลยน่ะกลัวมันกลับมาย้ำใหม่ถ้ามันกลับมาอีกไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่ต้องมาครับคุณผู้ชมครับแล้วชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ยอมทิ้งบ้านยอมทิ้งทรัพย์สินนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการตั้งเต็นท์อำนวยการไว้ตามถนนนะครับซึ่งถนนเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเป็นคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยไปท่วมหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะฮะและตามถนนเนี่ยก็แต่ละจุดก็จะมีเต็นท์คอยอำนวยความสะดวกนะครับทำเต็นท์เนี่ยเป็นศูนย์พักพิงชาวบ้านบางหลังเนี่ยต้องมาอาศัยหลับนอนอยู่ที่เต็นท์นะครับแล้วก็อาหารการกินที่เต็นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วก็สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับนายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกับทางนายอำเภอนะครับว่านายอำเภอครับตอนนี้สถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับจากที่สนทช.นะครับได้แจ้งเตือนข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะส่วนราชการนี่จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยมาโดยตลอดนะครับและมีการแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่14-15นะครับแม่น้ำโขงเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองหนองคายเนี่ยจะสูงสุดนะครับก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์แล้วก็ส่งข้อมูลให้นะครับเรามีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ยกของตั้งแต่หลายเป็นสัปดาห์แล้วนะครับยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ที่สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ยังมีบางท่านที่ห่วงบ้านนะครับที่ไม่ยอมออกไปอยู่ในพื้นที่ข้างนอกนะครับก็เราก็มีจัดเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นรพ.ส.ต.ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในช่วงกลางคืนนี้ก็จะมีการลาดตระเวนด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่อพยพออกไปอยู่ข้างนอกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะออกไปนะครับเราก็จะมีอาหารนะครับถุงยังชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมามอบให้ที่บ้านนะครับอาหารนี่เราส่งมอบเนี่ยวันละ3ครั้งนะครับเป็นข้าวกล่องนะครับจะมีโรงครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหารนะครับอยู่ตามแนวถนนนะครับแล้วก็นำลงเรือนะครับได้กำลังจากเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆอีกเกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับที่ลงมาช่วยที่เวียงคุกของอำเภอเมืองของเราเนี่ยก็คือตำบลเวียงคุกเนี่ยคือน้ำระดับน้ำในสูงมากนะครับสูงสุดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าระดับน้ำนี่ค่อยๆลดลงไปนะครับพี่น้องประชาชนบางท่านก็ยังห่วงบ้านห่วงเรือนอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะมีเรือนะครับให้บริการเข้ามาเยี่ยมบ้านบ้างเข้ามาดูแลทรัพย์สินในช่วงกลางวันนะครับแต่กลางคืนจะมีชุดเจ้าหน้าที่ออกมาลาดตระเวนนะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ต้องการสนับสนุนพวกสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ที่จำเป็นนะครับถึงมีข่าวดีว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงแต่
จะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ประมาณอกนะครับน้ำยังสูงประมาณอกนะครับก็พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ออกไปนะครับผมก็ไปเยี่ยมที่บ้านก็เห็นมีจุดเทียนไขนะครับผมก็ได้เรียนกับคุณตาคุณยายนะครับที่อยู่บ้านบอกว่าก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าการจุดเทียนเนี่ยส่องสว่างตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายแต่วันนี้นะครับผมได้นำถุงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าทีบังกรท่านได้พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมนำมามอบให้แล้วก็ในถุงเนี่ยก็จะมีของหลายๆต่างๆมากมายนะครับที่สามารถดำรงชีพนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนอกจากนั้นนี่ยังมีไฟฉายให้ด้วยนะครับซึ่งก็ต่อไปนี่พี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องจุดเทียนละจะใช้ไฟฉายที่พระองค์พระราชทานให้นะครับที่ไปเยี่ยมก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนของอำเภอเมืองนะครับโดยเฉพาะคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ครับท่านหลายๆท่านนะครับที่รู้สึกว่าพระองค์ไม่ลืมพี่น้องประชาชนพระองค์ที่ใส่ใจที่จะห่วงใยนะครับแล้วก็ทางอำเภอก็ได้นำของพระราชทานต่างๆนี่มามอบให้ทั้งหมดแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนี่ยแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงนะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีน้ำระลอก2ที่มาสมทบอีกและอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเองก็มีพายุฝนตกหนักนะครับเล่นเอาชาวบ้านเนี่ยก็คือนอนกันไม่หลับเลยต้องมาเฝ้าวัดระดับน้ำว่าจะมีน้ำท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกไหมนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดหนองคายครับขอบคุณคุณนฤชากมุตโยธินค่ะครับนี่นะคุณอามก็ลงพื้นที่ไปนะครับ